เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2ยกกำลัง4โทษค่ะ2กำลัง2ตอบเท่าไหร่คะเพราะมันมีแอลลีนคู่ต่างเท่าไหร่คะ2คู่กลายเป็น2กำลัง2ตอบอะไรคะ4นะคะเพราะนั้น C ใหญ่ / C เล็ก P ใหญ่ / P เล็ก B เล็ก / B เล็กตรงนี้ C ใหญ่ / C เล็กก็ได้เป็น C ใหญ่กับ C เล็ก P ใหญ่ก็แยกได้เป็น P ใหญ่กับ P เล็กแล้วก็ B เล็กกรณีเดียวแตกเป็น mind map เหมือนเดิมก็เป็น C ใหญ่สามารถจับคู่ได้ทั้ง P ใหญ่และ P เล็กแล้วยังจับคู่ได้กับ B เล็กได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นกรณีแรกก็จะกลายเป็นอะไรคะ C ใหญ่ P ใหญ่ B เล็กC ใหญ่ P เล็ก B เล็กต่อมา C เล็กนะคะจับได้ทั้ง P ใหญ่และ P เล็กแล้วก็จับได้ทั้ง B เล็กเพราะนั้นแกมมิตแบบต่อมาก็คือ C เล็ก P ใหญ่ B เล็กและ C เล็ก P เล็ก B เล็กได้แกมมิต4แบบต่อมาข้อที่4นะคะการถนัดมือขวาถนัดมือซ้ายถูกควบคุมด้วยยีนนะคะตรงนี้นักเรียนเติมนิดนึงบนออโตโซมมือขวาเป็นลักษณะเด่นเอาให้ A ใหญ่แทนยีนถนัดขวา A เล็กแทนยีนถนัดซ้ายชายคนหนึ่งถนัดมือขวาแต่งงานกับหญิงถนัดมือซ้ายซึ่งเกิดลูกคนหนึ่งถนัดมือซ้ายนะคะจงหาจีโนไทป์ของชายหญิงคู่นี้ชายถนัดขวาเป็น A ใหญ่แบล็งแต่งงานกับหญิงถนัดซ้ายเป็น A เล็ก A เล็กแต่ลูกที่เกิดมา F 1ถนัดซ้ายเป็น A เล็ก A เล็กเพราะฉะนั้น A เล็ก1ตัวมาจากแม่อีก1ตัวต้องเป็นของใครคะของพ่อเพราะนั้นสรุปจีโนไทป์นะคะของชายเป็น A ใหญ่ A เล็กของหญิงเป็นอะไรคะ A เล็ก A เล็กข้อที่5 A ใหญ่แทนยีนที่มีลักษณะผมหยิก A เล็กผมตรงพ่อแม่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กและ A เล็ก A เล็กลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะที่ปรากฏอย่างไรอ
พ่อนะคะเป็น A ใหญ่ A เล็กอันนี้เป็นลักษณะที่อยู่บนออโตโซมนะคะแม่เป็น A เล็ก A เล็กเราแยกแกมมีตของพ่อได้เป็น A ใหญ่กับ A เล็กส่วนของแม่ได้เป็น A เล็กกรณีเดียวลูกก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กและอะไรคะ A เล็ก A เล็กโจทย์ถามว่าลูกเป็นลักษณะอย่างไรก็จะมีลูกผมหยิก1คนแล้วก็ผมตรง1คนคือในอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเจาะลึกถึงโครงสร้างของโครโมโซมนะคะและ DNA อยู่ตรงส่วนไหนของโครโมโซมเกี่ยวข้องอย่างไรกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันแน่แล้วโครงสร้างของ DNA มีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างไรนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่6แบบทดสอบข้อที่6ครูฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าครูจะมาเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดี